ผมปวัติชยัญพวันมั่งเพ็งจิตครับผู้แทนราษฎรคนจอมทองท่าข้ามมหาวิทยาลัยในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านครับแม่ท่านประธานผมพูดตอนนี้ก็คงไม่มีใครดูแล้วเขาไปดูข้างนอกกันอยู่แล้วฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือร่วงเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดร่วงขึ้นมาผมจะโหวตใครก็นึกไม่ออกจริงๆเอาเป็นว่ากลับมามาตรา44คสช.ก่อนแล้วกันฮะเรื่องนี้นี่ไม่พูดก็ไม่ได้ไหนๆก็ไปแล้วก็ขอไปย้อนความกันดูว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมพวกเราและพวกเขาเนี่ยเจออะไรกันมาบ้างคือท่านประธานประกาศรักษาความสงบแห่งชาติคสช.เนี่ยมันเป็นกฎเขาครับไม่ใช่กฎเรานั่นหมายความว่ากฎหมายตัวนี้มันไม่มียอยักษ์ครับพี่น้องประชาชนก็ไปพูดกันเองว่าถ้าไม่มียอยักษ์มันคือกฎอะไรท่านประธานฮะที่ผมให้ดูสไลด์นี่ก็เพื่อที่จะบอกว่าม.44เนี่ยโยกย้ายกันอุตลุดใช้กันอย่างมันมือเด้งอะไรเด้งองค์กรอิสระคนที่โดนไม่ใช่ใครครับอาจารย์สมชัยที่ออกมาพูดเรื่องกฎหมายกกต.ตอนนั้นถามว่าคสช.นะฮะบอกว่าอะไรเขาก็บอกว่าอ้างว่าเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งนี่มันใช้กันสนุกขนาดนี้ท่านประธานตอนนั้นเขาใช้มันมือจริงๆไม่พอด้านขวานี่อดีตผู้ว่านะอดีตผู้ว่าตอนนั้นถูกอ้างว่าอะไรเขาบอกว่าเพื่อเปิดทางตรวจสอบข้อกล่าวหาต่างๆในการทำงานให้มีประสิทธิภาพท่านประธานฮะนี่ม.44โยกย้ายกันมันมือเลยแล้วถามว่าโยกเสร็จแล้วเราตรวจสอบได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครตรวจสอบได้เลยแล้วก็มีการทุจริตอย่างที่เราเห็นเมื่อที่ผ่านมาท่านประธานมาต่อดีกว่าท่านประธานอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผมมากที่สุดในภาพนี้ไม่ใช่ใครอื่นใดฮะปูอัดเองที่ยืนอยู่บนรถทีมนนทบุรีน่ะเมื่อก่อนนี่ก็บู๊กันมาก่อนถามว่าม.44พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่ก็เฉียดกันมานักต่อนักคือมันเป็นแบบนี้ท่านประธานไอ้ประกาศคสช.เนี่ยมันมีความผิดการสนับสนุนทางการเมืองด้วยฉบับที่49/2557คือถ้าชุมนุมเกิน5คนเนี่ยเอาละออกไปครั้งนี้จะรอดไม่รอดกันวะทุกคนก็ต้องพูดกันแบบนี้เลยแล้วท่านประธานถ้าดูภาพด้านขวาเนี่ยคือการตั้งเต็นท์ของพวกเราผมขอเท้าความนิดนึงไหนๆก็ได้พูดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยท่านประธานมันยังไม่มีการเข้าชื่อออนไลน์คำถามคือพวกผมเนี่ยถ้าจะรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะจะทำยังไงนี่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับคือเวลาเราจะลงนรงเนี่ยมันต้องเข้าชื่อด้วยมือถูกต้องไหมฮะเราก็ต้องขนไงขนเต็นท์ไปตั้งขนเต็นท์ไม่พังไม่พอต้องเอาเครื่องปั่นไฟไปด้วยเครื่องปั่นไฟตอนนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่หายบ่อยมากถามพี่น้องที่เดินอยู่ในมวลชนได้เลยช่วงนั้นนะพอบอกว่าสลายการชุมนุมปุ๊บเราเก็บเต็นท์ไม่ทันฮะเก็บเต็นท์อะไรไม่ทันเลยที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องปั่นไฟหายไปอัน2อันวันนี้ก็เลยมาทวงถามในสภาไอ้เครื่องปั่นไฟสมัยก่อนตอนนั้นยังอยู่ไหมหรือว่าขายเสร็จเหล็กไปแล้วตอนนั้นนี่เหนื่อยยากลำบากในการจะรณรงค์อะไรสักอย่างนี่ก็ยากลำบากแสนเข็ญท่านประธานมาดูอีกเรื่องนึงที่เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อท่านประธานฮะอันนี้ต้องพูดกันตรงๆว่าวันนั้นถ้าไม่ได้สื่อมวลชนที่มีความกล้าหาญที่กล้าคุกวงในเราคงไม่มีภาพต่างๆมาตีแผ่เหมือนมีคำหนึ่งต้องขอบคุณข้อความจากไอรอนนะครับมีข้อความเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะตอนนั้นพวกเขาผมเข้าไปบันทึกภาพผู้ชุมนุมได้รายหนึ่งกำลังถูกจับกุมและถูกทำร้ายร่างกายแล้วผมก็ถูกผลักดันออกมาอีกจากตำรวจชุดควบคุมฝูงชนส่วนสื่อมวลชนที่ถูกกั้นก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกันด้านนอกคือผมมองว่าถ้าผมยอมอยู่ตรงนั้นจะไม่ถ้าผมไม่อยู่ตรงนั้นจะไม่มีใครที่ได้เห็นอะไรเลยเพราะทุกช่องก็อยู่ในที่เดียวกันแล้วแบบนี้ผมจะมาทำไมนี่เป็นแอดมินนินจาตอนนั้นก็ต้องขอบคุณนะฮะมีหลายภาพถ้าเราไม่ได้สื่อมวลชนมาตีแผ่วันนั้นการสลายการชุมนุมก็มีสิ่งต่างๆมากมายที่ภาคทั้งส่วนสำคัญในร่างกายทั้งภาคชีวิตมนุษย์พวกเราไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดท่านประธานม.44 ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญของสมาชิกรัฐสภาทุกคนและเป็นบทเรียนสำคัญของรัฐบาลทุกรัฐบาลผมหวังว่าบทเรียนชิ้นนี้ทุกคนจะไม่ลืมในสิ่งที่ถูกกระทำกันมาไม่ว่าจะพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะว่าถ้าม.44 ดีจริงเนี่ยตอนนั้นเขาต้องใช้อย่างนี้เลยท่านประธานดักอำนาจตุลาการดักอำนาจศาลรัฐธรรมนูญจำกัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญถ้าทำแบบนี้ผมว่าผมจะตบมือให้10ครั้งเลยแต่วันนั้นเขาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนสำคัญครับว่าไม่ควรจะมีกฎหมายแบบนี้อีกแล้วและหวังว่าผู้แทนราษฎรในต่อไปในอนาคตจะช่วยกันผลักดันให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างเต็มไปและพอกันทีครับกับการรัฐประหารเพราะถ้าเกิดขึ้นอีกผมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปยืนแถวหน้าท้าทายอำนาจแบบนี้ขอบคุณมากครับ